มกลับมาสร้างกระแสขยับวงการซีรีส์วายให้ได้คึกคักกันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้กำกับมือฉมังผู้บุกเบิกแห่งการทำซีรีส์วายอย่างคุณก๊อฟธันวาลินที่ล่าสุดนะคะเตรียมโชว์ฝีมืออีกครั้งผ่านภาพยนตร์เรื่องใหม่ Moment of Love นะคะรักแค่ไหนให้แค่นั้นภาพยนตร์วายที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก4คู่4รูปแบบนะคะที่น่าติดตามและอีกหนึ่งความพิเศษของภาพยนตร์นะคะคือจะมีการฉายบนเมตาเวิร์สครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการฉายภาพยนตร์พร้อมกันทั่วโลกนะคะบนเมตาเวิร์สโดยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท TYVM นะคะบริษัทที่ซัพพอร์ตด้านระบบนิเวศเทคโนโลยีให้แก่ศิลปินนักแสดงหลักก็ผู้จัดในไทยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สามารถขยายไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านระบบของเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ค่ะสำหรับที่มาที่ไปของหนังเรื่อง Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นนะคะแน่นอนว่าหนังรักเนี่ยทุกคนก็เล่ามากันเรียกว่าในโลกนี้ก็แทบจะทุกแง่มุมแล้วแต่ก๊อฟเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ก๊อฟกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับหนังรักเรื่องอื่นแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะ Moment of Love เนี่ยมีหนังรัก4ตอนซึ่งในแต่ละตอนมันจะมีความพิเศษนะพิเศษจริงๆบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยเราจะซ่อนเซอร์ไพรส์เอาไว้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามชมและที่สำคัญนะฮะเราก็มีโอกาสได้ทำงานกับน้องๆนะฮะที่มีความสดใหม่แล้วก็มีความสามารถในการที่จะนำเสนอทั้ง4เรื่องออกมาได้อย่างที่แบบเราต้องการนะฮะคือจริงๆแล้วนะฮะตอนแรกอะยังไม่รู้จักบอกตรงนะฮะว่าเราก็ยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะงานการฉาย Metaverse เนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอมีการมาของ TYVM นะฮะที่เข้ามาคุยด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถฉายหนังในโรงบน Metaverse แล้วพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะคนดูประเทศไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมหนังของเราได้พร้อมๆกันเป็นรอบๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการทำมาตลอดเพราะว่าการที่เราเข้าโรงหนังเนี่ยมันเป็นการให้คนต้องเดินทางใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าอยู่จากทั่วโลกแล้วพอเราทำซีรีส์เรารู้ว่ามี international fan เนี่ยเยอะมากทำให้การฉายบน Metaverse เนี่ยมันทำให้ international fan เนี่ยสามารถดูหนังของเราได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำหนังที่ไร้พรมแดนไปเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่จุดริเริ่มใหม่เป็นแบบใหม่แล้วก็เป็นเรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าในโลกนี้มีการฉายหนังแบบ Metaverse หรือยังเพราะส่วนมากเราจะเห็นว่าจะฉายซีรีส์หรือหนังเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่อันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะมี Metaverse ของMoments of Love ขึ้นมาเองเลยค่ะคู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก่อน คู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก็คือคู่เจมส์สมาร์ทกับเจมส์เพราะว่าสมาร์ทกับเจมส์ตอนที่มาเล่นของเราเนี่ยเขามีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นซีรีส์มาแล้วฉะนั้นเนี่ยการทำงานมันก็ง่ายแล้วเขาก็เป็นคู่ที่ซิงกันมาอยู่แล้วด้วยก็บอกเลยว่าทำงานกับเจมส์สมาร์ทเนี่ยง่ายมากเขาเล่นกันแบบว่ามีอินเนอร์รับส่งกันอยู่แล้วแต่3คู่ตอนนั้นบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยใหม่กันมาก เราซ้อมกันอยู่นานเนาะฟอร์ดเนาะโอ้เรียกว่าเคี้ยวเข็นเรียกว่าตีความแต่ละบรรทัดอ่านบทแล้วก็ต้องแบบตีความกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า3คนตอนนั้นใหม่มากแต่มั่นใจว่าตอนนี้ทั้ง3คู่เนี่ยพัฒนากันขึ้นมากแล้วเพราะว่าฟอร์ดก็มาเล่นซีรีส์แล้วใช่ไหมคะโด่งดังไทยก็ผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องยาวมาแล้วเหมือนกันนนโฟร์ดนะคะก็ผ่านมาแล้วเกตก็เล่นแล้วเหมือนกันปั้นก็เอาไปเล่นซีรีส์เรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราก็มั่นใจว่าทั้ง8คนแล้วก็น้องๆที่มาสมทบอีกมาเป็น10คนเนี่ยมีความสามารถแล้วแน่นอนครับผมตอนผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับเป็นตอนของนักแสดงครับที่แบบแคสเท่าไหร่ก็แคสไม่ได้อะไรเงี้ยอินไหมช่วงนั้นคือช่วงเป็นช่วงที่แคสไม่ได้จริงเป็นชีวิตที่แบบแคสบ่อยมากแล้วแคสไม่ได้จนพอพี่ก๊อฟเขียนบทใหม่คือเราอินมากแล้วแคสไม่ได้จนชีวิตมีแต่ความผิดหวังเป็นคนที่แบบทำอะไรก็พ่ายแพ้ไปหมดอะไรเงี้ยจนจำเป็นต้องหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาทดแทนความพ่ายแพ้ตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยอยากให้คนติดตามครับผมก็ตอนของเจมส์กับสมาร์ทเนาะก็เป็นMy Crazy Romance นะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นคนสองคนที่มาเจอกันในจังหวะที่คนหนึ่งอาจจะยังมีความทุกข์ยังมีเรื่องราวอดีตของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยอาจจะทำให้มีความแบบเอ้ยไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทำให้ตัวของใช่ป่ะสมาร์ทเองประมาณแบบว่าคนหนึ่งก็มีปัญหาชีวิตของตัวเองแล้วอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นแบบรักแรกพบอะไรอย่างนี้ซึ่งสองอย่างนี้มันจะเข้ากันได้ยากใช่ก็ต้องไปดูว่าเขาจะทำยังไงเพื่อให้แบบว่าความรักมันลงตัวได้
ช่ครับตอนของผมกับโฟนครับชื่อตอนว่า My Ex Boyfriend ก็ตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อก็เป็นผมนนกับโฟนที่แบบว่าก็ต้องรอดูสั้นๆแค่นี้เหรอก็บอกประมาณว่าเหมือนโฟนมาชอบผมแล้วแบบมาบอกนะครับตอนสมัยมัธยมปลายก็เป็นแบบว่าวัยแบบว่ากำลังวัยรุ่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยลึกๆ ก็ชอบเขาแต่ว่าปฏิเสธไปเพราะว่าในผลบางอย่างที่อาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็พอถึงจุดนึงที่แบบว่าเราจบช่วงมหาวิทยาลัยไปแล้วกลายเป็นว่าผมเนี่ยกลับไปหาโฟนอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าเรายอมรับแล้วว่าเรารักเขาแต่ว่าความรักหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ปัญหาใหญ่เลยแหละใช่ครับแต่ก็เป็นปัญหาเรื่องอะไรเราติดตามครับผมกับพี่เกตนะครับผมก็เป็นตอน My Lovely Tutor เนาะก็คือเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของน้องที่พยายามจะสอบเข้าแต่ว่าก็สอบเข้าไม่ได้ทีพ่อแม่ก็เลยส่งมาเรียนกับติวเตอร์นะครับผมมาหาคุณครูใช่ครับผมก็เป็นรักใสๆฮะใสๆใสๆแต่ในเรื่องก็เอาเรื่องนะครับได้ค่ะก๊อปก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักแค่ไหนให้แค่นั้นนะครับ Moments of Love ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเข้าโรงเป็นอีเวนต์นะคะเข้าโรงเป็นอีเวนต์ช่วงกุมภา14กุมภาวันวาเลนไทน์เจอกับ Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นได้เลยแต่ไม่ได้ฉายแค่ในโรงเป็นอีเวนต์เท่านั้นนะคะเรายังฉายบน Metaverse Moments of Love ซึ่งซื้อขายตั๋วเหมือนซื้อขายตั๋วหน้าโรงปกติเข้าโรงนะดูได้ในมือถือของตัวเองนะคะก็สามารถดูได้พร้อมกันทั่วโลกค่ะ14กุมภาพันธ์ค่ะตัว Metaverse ก็คือตัว Metaverse ของ Moments of Love เลยค่ะนะซึ่งเดี๋ยวเขาเรียกว่าหลังจากนี้นะเราจะมีการประกวดนะประกวดสร้างตึกบน Metaverse ของ Moments of Love ซึ่งตึกนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีอีเวนต์มีพื้นที่ต่างๆในการทำกิจกรรมร่วมกันแต่เราจะประกวดสร้างตึกก่อนนะคะแล้วเราจะค่อยๆ PR ว่าจะเข้ามาในตึกของ Moments of Love ได้ยังไงนะคะเราก็จะค่อยๆหลังจากนี้ประมาณมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆให้ข้อมูลข่าวสารกับคนดูเรื่อยๆแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเรายังไม่เคยมีหนังฉายบน Metaverse มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลากับการ PR การประชาสัมพันธ์การที่เราจะออกไปพบปะสื่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีหนังออน Metaverse นะแล้วการที่มีหนังออน Metaverse เนี่ยจะออนในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันคงใช้เวลาสั้นๆบอกกันไม่ได้ก็อยากให้ผู้ชมนะคะติดตาม Moments of Love แล้วก็ติดตามช่องทางว่าเฮ้ยการฉายบน Metaverse มันน่าสนใจแบบไหนก็ว่ามันล้ำสมัยนะคะว่าอวตารเป็นยังไงก็ว่าเรามาดูหนังในบน Metaverse กันก็น่าจะดีค่ะ